สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะชาวสองชาวสปป.ลาวสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนตุลาคม2565นะคะเดือนนี้ดวงความรักมาเร็วมากๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำเป็นดวงความรักของธาตุทั้ง4นะคะมาหลายเดือนแล้วนะคะเดือนนี้กลับมาทำให้นะคะวันนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุดินลงไปแล้วนะคะธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรนะคะโอ้คุณได้จิตวิญญาณของน้องหมาป่านะคะหมาป่าพันธุ์โคโยตี้ด้วยนะคะ Revealer of Truth นะคะ Don't take things too seriously นะคะ Make time to play Great wisdom comes from laughing กับว่า Don't take things too seriously นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับชาวธาตุน้ำเองไม่อยากที่จะคิดหนักไม่อยากที่จะคิดมากในเรื่องราวของความรักแล้วนะคะอะไรจะเกิดก็เกิดปล่อยให้มันเป็นไปนะคะหรือว่าอาจจะมองปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยเป็นในทางที่ในแง่บวกมากขึ้นผ่อนคลายกับปัญหามากขึ้นอยู่ได้อยู่เป็นมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังวนเวียนอยู่ในความรักของคุณนะคะ Make time to play นะคะเหมือนทำตัวให้ร่าเริงมากขึ้นนะคะทำให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ยากจนเกินไปนะคะมีเรื่องสนุกมีเรื่องกระเซาเย้าแย่ขำขันต่อกันมากขึ้น Great wisdom comes from laughing นะคะเพราะนั้นเรื่องราวของการแก้ปัญหานะคะการใช้สติปัญญาเนี่ยมันจะมาหลังจากที่เราปลดปล่อยความเครียดความกดดันนะคะปัญหาหนักๆในเรื่องราวของความรักหรือบางทีมันไม่ใช่เรื่องหนักนะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่คุณเก็บสะสมแล้วเอามารวบรวมจนมันกลายเป็นแบบว่าเรื่องที่มันหนักสำหรับคุณหนักอึ้งในหัวของคุณนะเพราะนั้นปลดปล่อยออกมาด้วยอารมณ์ขันด้วยเสียงหัวเราะนะคะด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจคนรักของเรามากขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะ Look out for the traps and tricks of life and learn from them โอ้โหให้แบบเหมือนกับให้ทริคกับชาวธาตุน้ำนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีเงื่อนไขมันมีเหมือนกับพูดเหนื่อยได้ด้วยมันมีเหมือนกับนะคะมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรกลเม็ดนะคะกลเม็ดอะไรบางอย่างนะคะหนทางที่เราจะสามารถพลิกแพงนะคะที่เราจะสามารถมีกลเม็ดเด็ดพายอะไรบางอย่างที่ทำให้เรื่องราวความรักของเราเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะคะเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะที่มันมาจากข้อผิดพลาดของตัวเราของตัวเขาไม่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะอารมณ์ลบๆนะคะงอนกันมากเกินไปนะคะเอาแต่ใจกันเกินไปไม่รับฟังความคิดเห็นของกันและกันเชื่อคนอื่นมากเกินไปนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเหมือนกับบางคนอาจจะแบบอ่าน how to ก็ได้นะคะHow to ทำอย่างไรให้ความรักกลับมาดี How to ทำอย่างไรให้ความรักสดใสนะสำหรับคนที่สดใสอยู่แล้วนะคะให้สดใสยิ่งขึ้นอาจจะมีการเหมือนกับเวลาเราอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งอะนะคะการที่จะทำให้เขาแบบอยากอยู่ใกล้เราอะเราก็ต้องทำให้เหมือนเวลาที่เขาอยู่ใกล้เราแล้วเขามีความสุขมากขึ้นนะคะต้องให้เกียรติเขารับฟังเขานะคะชื่นชมในตัวเขานะคะเราคงอยากอยู่ใกล้กับคนที่เห็นคุณค่าคนที่ชื่นชมในตัวเราใครที่เหมือนกับว่าคอยบ่นคอยว่าคอยด่านะคะคอยสั่งสอนมากจนเกินไปอ่ะเราคงไม่ไหวนะคะนึกถึงสี่ห้องปกครองแอร์เย็นมากอ่ะใครอยากเข้าบ้างก็ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าถูกไหมคะบางทีเรากลับบ้านมาเจอหน้ากันอุ้ยอยากเจอรอยยิ้มอ่ะไม่ใช่เจอเสียงบ่นไม่ใช่เจอเสียงว่านะเพราะนั้นตรงเนี้ย learn from them learn from แบบเรียนรู้จากคนที่เขามีปัญหาความรักมาก่อนเรียนรู้จากปัญหาความรักของเราเองแล้วแก้ไขมันนะคะจากธาตุน้ำแล้วความรักของคุณจะไปได้ดีมากขึ้นนะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นข้อคิดดีๆนะคะจากไพ่ใบนี้เลยทีเดียวมาดูกับอีกชุดหนึ่งนะคะ
มีไพ่ของ Treasure โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะคะพอมีคนหยิบเปลือกหอยอันนี้มาจะรู้สึกนึกถึงกระแสตอนนี้มุกอะไรนะมุกเมโลใช่ไหมเมโลหรือเบโลเมโลใช่ไหมเมโลนะคะอาจจะเรียกผิดขออภัยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณได้เจอกับคนดีๆความรักที่มีค่านะคะคนที่มีค่าสำหรับคุณหรือว่าคุณมีค่าสำหรับเขามากๆนะคะเป็นสิ่งที่หรือคุณกำลังค้นพบวิธีอะไรบางอย่างนะคะในการที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันกลับมาดีมันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันก็เป็นไปได้นะเป็นได้ทั้งคนโสดแล้วก็มีคู่นะคะวันนี้จะเป็นดวงรวมๆลุ้นกันต่อไพ่จะแบบปกน่ากลัวนิดนึงเหมือนตัวอะไรเอ่ยตัวต่อตัวผึ้งนะคะดูโหดๆนิดนึงแต่แบบพอพี่ก็มาแล้วหวานนะเห็นไหมboundaries นะคะเป็นเรื่องราวของการแบบอาจจะบอกก็ได้นะคะว่าตรงนี้นะคะที่ผ่านมาตัวของชาวธาตุน้ำเองอ่ะคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวอะไรบางอย่างที่คนรักของคุณเข้าไม่ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้คุณวงเอาไว้นะคะอย่าอย่างนู้นนะอย่าอย่างนี้นะหรือคนรักของคุณนะคะให้สลับตัวตนกันก็ได้นะคะเขาก็จะอาจจะบอกคุณว่าอย่าอย่างนู้นนะอย่าอย่างนี้นะอย่าทําอย่างนู้นนะเราไม่ชอบนะอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีตัวตนของคนคนนั้นนะคะหรือทั้งสองฝ่ายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะมีโลกส่วนตัวมีแบตเตอรี่มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะเกินไปนะคะจนมันทําให้มันปรับเข้าหากันลําบากนะคะเพราะนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันปรับจูนนะคะเรื่องราวของพื้นที่ส่วนตัวนะคะของคุณทั้งสองคนในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมนี้แล้วมันจะทําให้คุณสองคนเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วก็เข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคมันมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นๆไปได้ด้วยดีนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้หล่นมานะคะแล้วมันหล่นมาดีมากมันถูกจังหวะมากๆนะคะเรียนรู้แล้วต้องทำด้วยแอคชั่นเห็นไหมคะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องราวความรักของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะที่เหมือนกับว่าคุณกําลังจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักของคุณนะคะวางแผนในการปรับตัวเข้าหากันวางแผนในการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือวางแผนในการแก้ไขความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ตอนนี้มันกําลังกลับมาโอเคมากขึ้นนะคะมันเข้าใจกันมากขึ้นมันสื่อสารได้ตรงกันมากขึ้นแล้วมันก็บอกว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างปฏิบัติให้กันและกันได้ดีมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักนะคะของชาวธาตุน้ำกันดีกว่ามาลุ้นกันนะคะมีไพ่ของสเตรนโอ้โหวันนี้มาเป็นสายแข็งเลยค่ะมาถึงหรือเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะคะไพ่ประจำตัวของชาวสิงห์แล้วก็มีว้าวเดอะซันโอ้ my god คุณได้ไพ่ดีมากๆและไพ่ของสิบไม้เท้าอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลานะคะเรื่องราวของความรักในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมอ่ะนะคะมันเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างสิบไม้เท้านะคะอุปสรรคที่ทำให้คุณอาจจะไม่สามารถลงเอยกันได้แล้วต้องแก้ไขตรงนี้ร่วมกันนะคะหรือมันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายหลายอย่างนะคะจนตอนนี้เหมือนกับมันเริ่มประสบความสำเร็จแล้วนะคะมันได้เห็นนะคะถึงช่วงเวลาที่คุณทำให้โลกรู้ว่าความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดไหนนะคะไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคมากมายยังไงแต่คุณสองคนก็กำลังที่จะก้าวข้ามผ่านมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแล้วการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่มีคนขัดขวางความรักของคุณนะคะหรือเรื่องราวของอุปสรรคในเรื่องของการงานธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะที่มันติดขัดแล้วคุณสองคนอาจจะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็
ช่วยกันแก้ไขจนเดอะซันน่ะนะคะมันกลับมาปังมากๆแต่ว่าสเตรนน่ะนะคะกว่าที่จะผ่านมาได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจารย์ว่ามันค่อนข้างหนักมากๆนะคะแต่มันเป็นบทพิสูจน์ความรักของชาวทัดน้ำนะคะที่ท้ายที่สุดเนี่ยมันคนฝ่าฟันปัญหาความรักตรงนี้มาได้แล้วอาจจะมีข่าวดีนะคะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างที่คุณฝันเอาไว้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันนะคะวันนี้ดูโอเคมากๆนะคะมีไพ่ของ Judgment แล้วก็เป็นไพ่ของ9เหรียญนะไพ่จะสีเทิมนิดนึงนะคะโทรศัพท์คุณไม่ได้เสียไพ่มันจะสีออกทึมๆนะคะมีไพ่ของราชาไม้เท้าโอ้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือธาตุดินมังกรประสบกันนะคะไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีไพ่ของว่าวิวออฟฟอร์จูนด้วยเหมือนกับเรื่องราวความรักระหว่างชาวธาตุน้ำกับคนรักของคุณนะคะจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ทั้งเรื่องราวของคนโสดนะคะคนโสด judgment นะคะขึ้นต้นด้วย judgment แล้วก็ลงท้ายนะคะในแถวเนี้ยลงท้ายด้วยไพ่ของ Wheel of Fortune นะคะแล้วก็มีพลังงานของไพ่ The Sun นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนโสดคุณกำลังได้พบกับใครคนหนึ่งที่เขาดูดีมากๆนะคะตัวคุณอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้นะคะชาวทัดน้ำเก้าเหรียญโสดแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับมุ่งมั่นทำให้ตัวเองเกิดความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วในช่วงเดือนตุลาคมอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบหูคุณขึ้นมาปังมากนะ Judgment แล้วก็ The Fate อ่ะนะคะเหมือนกับคุณสามารถที่จะไต่เต้านะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าได้รับตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารหรืออะไรบางอย่างนะคะ View of Fortune มันเหมือนแบบโชคชะตาของคุณน่ะในช่วงเนี้ยนะคะที่ทำให้คุณได้พบกับความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะมันยั้งไม่อยู่แล้วใครจะมาฉุดรั้งคุณไว้ก็รั้งไม่ได้แล้วเพราะว่ามาทั้งโชคชะตามาทั้งกงล้อแห่งโชคชะตาเลยนะคะตรงนี้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะชาวธาตุน้ําความรักก็เช่นกันนะจะรู้สึกว่าคนโสดบางทีอาจจะเป็นเดือนที่ปังของคุณมากๆเพราะว่าปังทั้งเรื่องงานปังทั้งเรื่องความรักคุณกําลังจะได้พบกับเนื้อคู่แท้ของคุณนะคะที่เหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ดีๆที่ทําให้คุณได้เจอกับเขาแล้วคุณรู้สึกปิ๊งปังกับเขามันเหมือนกับได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณแบบโหยหามานานแล้วรอคอยมานานแล้วนะคะ judgment ตรงนี้นะคะบางคนอาจจะโสดมานานมากๆแล้วนะคะแล้วเมื่อคุณได้เจอกับเขาอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เขาเป็นคนที่ดูเก่งดูดีดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับภายนอกเนี่ยอาจจะดูมีความขรึมมีความนิ่งนะคะแต่ว่าภายในใจของเขาอ่ะมันเต็มไปด้วยความแอคทีฟนะคะเต็มไปด้วยพลังที่พร้อมที่จะสรรสร้างทำงานแบบลุยอย่างไม่ยั้งอ่ะนะคะเป็นคนหรือเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับงานมากๆเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องงานมากๆนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นบ้างานด้วยก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่แบบอาจจะดูแลทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาดีมีความเป็นผู้นำนะคะหรือชอบออกกำลังกายชอบฟิตหุ่นนะคะชอบดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้งานหนักหรือเป็นคนที่ชอบไปแบบออกกำลังกายแบบเอาท์ดอร์แบบไปอะไรเดียวปีนเขาไปออกแนวแอดเวนเจอร์หรืออะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับว่ามันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงในตัวของเขานะคะเนี่ยเพราะว่าเขามาพร้อมกับ Wheel of Fortune นะคะบางทีได้เจอแบบปุบปับฉับพลันได้เจอแบบกระทันหันเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าชาวทัดน้ำเนี่ยถ้าคุณโสดนะคะ9เหรียญตรงเนี้ยเหมือนกับคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วบางคนมีบ้านมีรถมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นขาดอย่างเดียวคือเรื่องของความรักแล้วคุณก็รอคนที่เหมาะสมกับคุณมานานแล้วที่ผ่านมามันอาจจะมีเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะสมกับคุณเมื่อคุณเจอกับเขานะคะคนนี้ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแบบมีมาดดีมีบุคลิกที่ดีนะคะแล้วมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาใช่นะคะเพราะว่า
มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานขอหรือเปล่านะคะแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะเขาจะมาแล้วนะคะในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกับเขาแล้วแล้วในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมมันเป็นช่วงเวลาที่กําลังพัฒนาความรักอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีการแบบพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวการมั่นหมายแต่งงานหรืออะไรบางอย่างความรักมันลงตัวมากขึ้นนะคะหรือมันผ่านปัญหามันผ่านการปรับตัวมากขึ้นแล้วนะคะอยากที่จะมีการมั่นหมายแต่งงานหรือบางคู่นะคะมีการแต่งงาน Judgment View of Fortune มีการแต่งงานแล้วมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไปอยู่ต่างประเทศก็ยังได้นะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะมีไพ่ของสองเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะเอ็มเพลสค่ะโอ้ไพ่บินมีไพ่ของเก้าถ้วยทำไมจะรู้สึกว่าในเดือนนี้พลังงานคนโสดมาแรงมากๆนะคะอาจารย์จะขออ่านในเรื่องราวของคนโสดก่อนแล้วกันนะคะเพราะมันแปลได้ทั้งสองสถานะนะทั้งโสดแล้วก็มีคู่นะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าก่อนหน้านี้คุณไม่เคยแน่ใจเลยนะคะว่าคุณจะได้มีคู่ไหมคุณจะเจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับคุณไหมนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณเคยชินกับชีวิตโสดแล้วคุณมีเงินคุณมีครบทุกอย่างคุณแฮปปี้กับชีวิตมากๆนะคะแต่เมื่อเจอเขาอะนะคะสองเหรียญเขาทำให้คุณลังเลเขาทำให้คุณคิดหนักเขาทำให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณจะอยู่คนเดียวเนี่ยมันเริ่มจะอยู่ยากแล้วนะคะแล้วเมื่อคุณได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเขามากขึ้นเขายิ่งทำให้คุณมั่นใจนะคะ Embrace นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆนะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าถ้าแต่งงานกันนะคะเขาก็จะยกย่องเขาก็จะให้เกียรติคุณมีไพ่ของ9ถ้วยเหมือนเขาว่ามีออปชันมีทางเลือกอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้โอกาสคนเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ารักคุณในแบบที่คุณเป็นนะตัวนี้นะคะเหมือนกับคุณเองอะรอคอยคนแบบนี้มานานแล้วคนโสดแล้วเขาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆคุณอาจจะมีคนคุยอยู่ก็ได้นะคะแต่เมื่อคุณได้เจอกับเขาคุณรู้สึกว่ามันใช่มันคลิกนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะตัดความสัมพันธ์หรือลดสถานะกับคนอื่นที่เป็นคนคุยของคุณนะคะเพื่อมาคุยกับคนคนนี้นะคะคนรักของคุณเนี่ยเพียงคนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีการตัดสินใจมีการลังเลอะไรบางอย่างเข้ามาส่วนคนที่มีคู่แล้วหรืออาจจะแต่งงานไปแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ในเดือนนี้ของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณสองคนจะทำร่วมกันนะคะจะรู้สึกว่ามันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในเรื่องของฐานะการเงินในครอบครัวนะคะคุณอาจจะอยากมีลูกนะคะหรือเนี่ยมีไพ่ของ Empress ขึ้นนะคะอาจจะอยากมีลูกหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสดีในการตั้งครรภ์นะคะในการที่จะมีทายาทนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของ9ถ้วยมันมีทางเลือกมากขึ้นหรือใครที่อยากมีลูกมานานแล้ว9ถ้วยไปปรึกษาหมอไปบนบานศาลกล่าวนะคะในเดือนนี้ทั้ง Judgment ทั้ง View of Fortune มาแล้วนะคะแล้วก็ Empress นะคะเพราะนั้นเมื่อคุณได้ไพ่ราชินีนะคะการตั้งครรภ์นะถ้าใครอธิษฐานขอเรื่องการตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรได้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักนะคะได้กลับมานั่งคุยกันนะคะเหมือนกับสารฝันทำอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เคยคุยกันไว้นะคะแต่ไม่แน่ใจไม่ได้ทำไม่ได้กำหนดแน่นอนเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่ได้กลับมาทำได้กลับมาลงมือนะคะในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมนี้บางคนอาจจะเป็นเรื่องลูกบางคนอาจจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจร่วมกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการยกย้ายที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของสิบดาบนะคะแล้วก็ไฮโรแฟนต์ค่ะมีไพ่ของสี่เหรียญค่ะแ
ราชาเหรียญโอ้ temperance นะคะ temperance อยู่กับสิบดาบนะจะรู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะjustice นะคะฉันขอเลื่อนนิดนึงนะคะพื้นที่ไม่พอโอเคหนึ่งใบนะคะหนึ่งไม้เท้าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนคุณได้แอคชั่นนะคะจบด้วยแอคชั่นหนึ่งไม้เท้าโอเคเลยนะตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าเหมือนพลังงานขึ้นมาตรงนะคะไพ่ทาโร่ขึ้นมาตรงกับพลังงานที่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะในไพ่ออราเคิลทั้ง4ใบนี้นะคะ10ดาบแล้วก็ไฮโรแฟนต์นะจะรู้สึกว่าคุณ2คนน่ะนะคะเหมือนกับมันจะต้องมีการปรับตัวเองอะไรบางอย่างบางคนที่อาจจะเจ้าชู้จะต้องเลิกเจ้าชู้บางคนที่อาจจะแบบว่าเที่ยวกลางคืนเยอะๆนะคะทิ้งแฟนทิ้งครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะต้องกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวใหม่เพราะว่ามันมีไพ่ของ Hierophant Temperance เข้ามานะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือเด็กถือดาบนะคะพลังงานเจ้าธาตุลมกุมมิถุนตุลใครที่ดื้อใครที่ไม่ฟังกันใครที่แบบว่าดื้อจนมันเกิดเหตุผิดพลาดนะคะในเรื่องการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเกิดปัญหาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยต้องเลิกดื้อแล้วต้องกลับตัวมาเป็นคนดีเป็นคนที่ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะคะเพราะนั้นสี่เหรียญนะคะจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกผูกพันระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะที่อยากที่จะไปต่อร่วมกันนะแล้วมันมองเห็นถึงปัญหาความจำเป็นอะไรบางอย่างนะคะสิบดาบปัญหาที่มันต้องจบลงนะคะถ้ามันไม่จบลงเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันติดขัดมันไปต่อไม่ได้นะเพราะนั้นปัญหาทุกอย่าง temperance กับ10ดาบนะคะมันควรจะจบลงหรือว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะซึ่งคุณสองคนจะตกลงกันได้ไหม justice ตกลงกันได้นะคะหรือบางทีอาจจะมีการยื่นคำขาดอะไรบางอย่างนะคะสี่เหรียญอยากแต่งงานแล้วนะคะมีกันและกันในใจมากแล้วนะคะแต่บางคนยังไม่เลิกบุหรี่ยังไม่เลิกเหล้าอ่ะนะคะหรืออยากมีลูกอ่ะไม่เลิกบุหรี่ไม่เลิกเหล้าแล้วจะมาเป็นแบบว่าคนที่น่ารักคนที่เป็นคู่กันคนที่เป็นพ่อแม่ของลูกที่ดีได้ยังไงนะคะก็เลยสิบดาบต้องมีการตกลงกันต้องมีการแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงที่นายที่ดีเกิดขึ้น justice ถึงมานะคะ justice ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกันได้มั่นหมายแต่งงานกันหรือว่าเป็นลักษณะของการตกลงกันด้วยเหตุผลหาทางออกอย่างสันติมากๆนะคะ justice ตรงนี้แล้วสิ่งที่แบบมันน่าทึ่งมากๆนั้นคือหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าการได้กลับมาไปต่อได้กันอย่างมั่นคงมากขึ้นปัญหาทุกอย่าง10ดาบมันกำลังจะจบลงไปนะคะหรือใครที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยขยันไม่ค่อยเอาการเอางานนะคะกลับมาเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจนะคะราชาเหรียญพลังงานชาวทัดดินมังกรประสบกันที่จะแบบว่าขยันหาเงินนะคะขยันทำงานเพื่อครอบครัวมากขึ้นหรือคุณสองคนอาจจะเจอกับลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของทางธุรกิจนะคะที่ทำให้เหมือนกับจบกับธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันไม่ปังแล้วมาทำตัวใหม่ที่มันปังกว่านะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วทำให้หนึ่งไม้เท้าอ่ะนะคะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของความรักกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะการงานธุรกิจเนี่ยเงินมามากขึ้นเพราะหนึ่งไม้เท้าอยู่ภายใต้ราชาเหรียญหรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าบางคนนะคะอาจจะอยากออกมาเป็นครอบครัวนะคะออกมาแบบมีลูกเลี้ยงลูกหรืออะไรบางอย่างจบกับการทำงานนะคะแล้วทำธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคะหรือเป็นงานออนไลน์ที่มันได้เงินที่มันมั่นคงมากๆก็ได้นะคะอาจจะจบกับงานประจำก็ได้นะคะวันนั้นในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมจะรู้สึกว่าชาวธาตุน้ำคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่มันดีขึ้นบางคนถ้าเกิดออกจากงานประจำเนี่ยนะคะก็จะมา
ทำธุรกิจอะไรที่มันปังมากๆว่าเป็นราชาหรือราชินีเหรียญแล้วก็สี่เหรียญคุณอาจจะลองทํามาแล้วแล้วก็มันดีมากๆแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะมาทํากันหรือมาช่วยแฟนคุณทําแล้วมันให้มันปังมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะ temperance นะคะที่เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกระหว่างตัวคุณกับตัวเขากันบ้างนะคะชาวทัดน้ําเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะว้าวหกถ้วยเขารู้สึกแบบรักใครเอ็นดูแล้วก็ผูกพันนะคะมีความเสน่หากับคุณมากๆนะคะหกถ้วยบางคนรักกันมานานแล้วก็ได้นะคะรักกันมานานกว่า6ปีนะคะหรือรักกันมาตั้งแต่วัยเด็กหรือบางคู่มีอายุแตกต่างกันเชื้อชาติศาสนาแตกต่างกันแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้มีปัญหาในการที่จะแบบว่ามากระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขารักคุณมากแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวอะไรบางอย่างเพื่อคุณเพื่อให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกลับมาดีนะคะบางคนที่อาจจะบ้างานมากๆอาจจะรู้สึกว่ากลับมาให้เวลากับคุณมากขึ้นนะคะเหมือนกับในช่วงเวลาที่อาจจะมีความโรแมนติกนะคะหลังจากที่ไม่ได้โรแมนติกกันมานานนะคะหรือคนใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับมันมีความโรแมนติกมากๆมีความผูกพันมีแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะมีอะไรอีกไหมนะคะหกเหรียญหรือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่เคยห่างหายกันไปหรือเคยทำอะไรผิดพลาดแล้วกลับมาขอโอกาสกลับมาขอไปต่อก็ได้นะคะหกเหรียญน่ะเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาในบางเรื่องที่เขาอาจจะทำไม่ดีกับคุณหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นลักษณะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะไรบางอย่างที่ทำผิดพลาดไปขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะทำให้ดีที่สุดนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้หกเหรียญกับหกถ้วยนะพลังงานมาดีนะคะโอ๊ยอะไรเนี่ยอาจารย์จะเปิดได้หกหกหกสามใบตองหกงงมากนะคะมันอยู่เป็นคนกระจัดกระจายมากนะอันนี้หกดาบนะคะบางคนเป็นรักทางไกลนะคะหรือบางคนเป็นรักออนไลน์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางมาหากันหรือเขาอยากให้คุณเดินทางไปหาเขาหรือเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือต่างประเทศก็ได้นะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะเป็นรักทางไกลก็ได้ความรู้สึกของคุณบ้างดีกว่าชาวทัดน้ําอาจารย์งงกับการเปิดไพ่ได้หกหกหกโอ้ยอะไรร่วง โอ้โหชาวทัดน้ําคุณจะหวานไปไหนเนี่ย lovers มานะคะแล้วเข้าใจกระเด็นออกมาด้วย lovers ชุดนี้ทําไมหัวลอยได้ ถอดหัวได้ นะคะ lovers ตัวนี้คุณรักเขาเช่นกันนะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหนคุณก็รักเขาหรือว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งมาเจอเขาแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนได้รู้จักกับเขามานานแสนนานแล้วนะคะมันมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมใครที่ความสัมพันธ์ท็อกซิกอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะตรงนี้นะคะหรือถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันจะต้องกลับมาแก้ไขกันได้นะคะในเดือนตุลาคมนี้โอ้เมื่อกี้เรามีราชินีราชาเหรียญอันนี้เป็นราชินีเหรียญนะคะเหมือนตัวคนเองนะคะชาวทัดน้ำคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะหรือเขาเป็นคนที่มีฐานะหรือว่าตอนนี้ขยันสร้างฐานะจนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณก็ภูมิใจในตัวเขามากๆหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ฐานะดีอยู่แล้วเข้ามานะคะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีความหวังนะคะให้เต็มไปด้วยความสุขความสดใสมากๆก็ได้นะคะสามถ้วยสามถ้วยเป็นไพ่ของรียูเนียนก็ได้นะคะการกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเป็นลักษณะของคุณสองคนน่ะนะคะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะอาจจะมีช่วงเวลาของได้เล่นได้ทำอะไรที่แบบว่ามันมีความสุขมันมีความสนุกสนานต่อกันมากขึ้นนะคะกลับมามีเสียงหัวเราะกลับมามีรอยยิ้มกลับมาไปไหนมาไหนด้วยกันกลับมาทําอะไรร่วมกันกลับมาตัวติดกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกโอเคคุณรู้สึกพอใจนะคะกับการที่เขากลับมาเป็นแบบนี้กลับมาเป็นคนรักที่น่ารักสําหรับคุณหรือว่าเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะแยกจากกันไปไหนอีกแล้วนะคะชาวทัดน้ำ
เหมือนคุณอาจจะมีความแบบขี้เหงาคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวแต่ว่าคุณยอมเปิดโลกส่วนตัวของคุณออกมาเปิดพื้นที่ส่วนตัวของเขาของคุณให้เขาได้เข้ามานะคะแล้วปรากฏว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆก็ได้นะคะชาวท่านน้ําโอเคเลยนะคะตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอให้ความรักดีงามขอให้โชคดีในความรักขอให้มีความสุขในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ